พอดีผมเป็นยูทูบเบอร์จากบานาน่านะครับพอดีผมขออนุญาตถ่ายเซลฟี่ด้วยนะครับพอดีผมจะทดสอบความสวยของกล้องหน้าของหัวเว่ยโนวา4ตัวนี้ครับสวัสดีครับพบกับผมนายแม็กซี่ไอทีกูรูอีกครั้งครับกับรายการ100ล้านวิวรายการสุดยอดรีวิวสินค้าจากร้านบานาน่าครับไม่ว่าเราจะมีสินค้า400กี่ล้านชิ้นเราก็จะมารีวิวกันให้ดูครับสำหรับของที่เราจะรีวิวกันใน EP นี้นะครับต้องบอกว่าหนีความแรงมันไม่พ้นจริงๆครับเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวกันไปหมาดๆเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนั่นก็คือ Huawei Nova 4ครับมือถือเรือธงประจำปี2019ตัวใหม่ล่าสุดของ Huawei ครับแล้ววันนี้ครับเราก็จะมารีวิวเจาะลึกจุดเด่นของเจ้า Huawei Nova 4ตัวนี้ให้ดูกันแบบชัดๆไปเลยครับหลายคนอาจจะกำลังงงในดงฝุ่น PM 2.5 นะครับว่าเราจะมารีวิวโทรศัพท์บนรถกันทำแมวและให้มันลำบากชีวิตเล่นๆครับแต่ผมกำลังจะบอกครับว่าเรากำลังจะยกกองกันไปถ่ายทำการรีวิว Nova 4ตัวนี้นอกสถานที่ครับเนื่องจากว่าเจ้า Huawei Nova 4ตัวนี้เนี่ยมันเป็นมือถือที่สเปคแรงครับแถมกล้องก็เทพทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังด้วยครับเราได้ของดีๆขนาดนี้มันอยู่ในมือเราจะรีวิวโง่ๆในสตูดิโอมันก็ไม่คูลสิครับฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะไปรีวิวเจ้า Huawei Nova 4ตัวนี้กันที่สถานพักตากอากาศบางปูครับและระหว่างที่เรากำลังเดินทางเนี่ยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเรามาดูสเปคที่ว่าแรงๆเนี่ยเจ้า Nova 4ตัวนี้กันดีกว่าครับว่ามันแรงขนาดไหนมาเริ่มกันที่ CPU กันก่อนเลยครับ Huawei Nova 4ใช้ CPU Kirin 970 Octa-Core นะครับซึ่งเป็นตัวแรงตัวเดียวกับมือถือรุ่นพี่อย่าง Huawei P20 ด้วยนะครับในขณะที่ RAM ครับ RAM จัดเต็มถึง 8GB ด้วยกันและหน่วยความจำตัวเครื่องนะครับให้มามากถึง 128GB ด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าใครที่ชอบเซลฟี่ชอบถ่ายรูปเนี่ยนะครับมีพื้นที่เหลือเฟือในการเก็บรูปทุกอย่างแน่นอนครับแล้วขอแวะมาพูดถึงอีก1จุดเด่นสำคัญของเจ้า Nova 4ตัวนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นเหตุผลอีกเหตุผลนึงที่หลายๆคนนั้นตัดสินใจจะซื้อมือถือเครื่องใหม่ด้วยหรือเปล่านะครับนั่นก็คือว่ามือถือตัวนี้เล่นเกมแรงแค่ไหนซึ่งก็ไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่าถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นมือถือตระกูล Nova นะครับเขาเล่นเกมแรงมาตั้งแต่รุ่นก่อนๆแล้วยิ่งมาเป็น Nova 4ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้นะครับลื่นไหลไม่มีสะดุดแน่นอนครับนั่นก็เป็นเพราะว่ามันมากับ GPU แบบเทอร์โบนะครับที่จะช่วยให้เครื่องนั้นปรับการเล่นเกมการรันเกมให้สมูทสามารถปรับเฟรมเรทหรือปรับกราฟิกในเกมได้เป็นระดับสูงสุดแบบไม่มีปัญหาเลยครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะลองให้ดูครับขณะนี้นะครับเรากำลังเข้าเกมปรับเซียนนะฮะเรียกว่ามือถือที่บอกว่าตัวเองแรงหลายเครื่องนะฮะต้องมาจบที่เกมนี้ครับ PUBG นะเราจะลองใช้ Huawei Nova 4เปิดกราฟิกในเกม PUBG ระดับสูงสุดดูครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะตอนนี้ผมเปิดสูงสุดเลยนะครับนี่นะครับดูชัดๆครับผมปรับเกมให้เป็นเฟรมเรทระดับสูงสุดนะฮะถ้าไม่แรงจริงรันไม่ได้นะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไหนๆผมก็ถือเจ้าตัวแรงขนาดนี้เนี่ยอยู่ในมือแล้วเนี่ยระหว่างทางไปบางปูตอนที่ยังไม่ถึงเนี่ยครับก็จะใช้เวลานี้เล่นเกมครับรอการเดินทางครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บางปูครับเราก็มาถึงกันแล้วครับกับสถานตาอากาศบางปูนะครับได้เวลาที่จะไปถ่ายรูปชิวๆกับเจ้า Huawei Nova 4ตัวนี้กันแล้วครับเราจะถ่ายรูปในสไตล์ไหนนั้นบอกเลยว่าไปพบดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบความเจ๋งของกล้องหน้าของ Huawei Nova 4ตัวนี้กันดีกว่าครับพอดีผมเห็นสาวๆฮะสวยๆถ่ายรูปอยู่คนเดียวตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมจะลองขอเข้าไปถ่ายเซลฟี่กับเขาดูครับว่าภาพจะออกมาสวยขนาดไหนครับขอโทษนะครับผมสวัสดีครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับปาค่ะพอดีผมเป็นยูทูบเบอร์จากบานาน่านะครับพอดีผมขออนุญาตถ่ายเซลฟี่ด้วยนะครับพอดีผมจะทดสอบความสวยของกล้องหน้าของ Huawei Nova 4ตัวนี้ครับอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้นกนางนวลเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายเซลฟี่กับนกนางนวลดูก่อนนะครับว่ามันจะยากขนาดไหนครับตายเขาแน่แน่ในเมื่อถ่ายกับนกนางนวลมันยากนักครับผมว่าไปตัวนี้ดีกว่า
ต้องยอมรับว่า AI กล้องของ Huawei Nova 4ตัวนี้นะครับฉลาดมากครับผมแค่เอากล้องไปจ่อที่ภาพอาหารนะครับมันขึ้นมาแจ้งเตือนเลยครับว่าผมกำลังถ่ายภาพอาหารอยู่แล้วมันก็พยายามจะปรับรูปแบบของกล้องนะครับให้เข้าและเหมาะสมกับการถ่ายภาพอาหารครับหลังจากที่เราได้ไปลองทดสอบกล้องกันจนเหนื่อยแล้วนะครับไปไล่ถ่ายนกนางนวลไปเซลฟี่กับสาวๆนะฮะจนตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดของกล้องเทพๆของ Nova 4ตัวนี้เลยครับมาเริ่มจากกล้องหน้ากันก่อนเลยนะครับอย่างที่เห็นว่าวางอยู่ตรงนี้นะครับแนบกับหน้าจอไปเลยนะฮะไม่มีส่วนเว้าส่วนนูนใดๆนะถือเป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยนะครับเจ้ากล้องหน้าของ Huawei Nova 4นี่นะครับมีความละเอียดถึง25ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ F-stop 2นะครับแถมยังมี AI ที่ฉลาดมากนะครับแถมยังมีโหมด Beauty ให้เลือกถึง10ระดับด้วยกันนะครับแล้วก็มาถึงกล้องหลังนะครับอย่างที่เห็นว่ามีเลนส์จัดมาให้ถึง3ตัวด้วยกันนะครับแม่เจ้าให้อะไรมาเยอะแยะครับกล้องตัวแรกนะครับคือกล้องหลักความละเอียด20ล้านพิกเซลนะครับ f/1.8 นะฮะสำหรับเลนส์ตัวที่2นะครับตัวนี้บอกเลยว่าทีเด็ดครับเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับความละเอียด16ล้านพิกเซล f/2.2 นะครับซึ่งแน่นอนครับอัลตร้าไวด์อย่างที่รู้กันทำให้ภาพกว้างขึ้นอย่างที่ผมไปลองถ่ายมาเมื่อกี้ฮะยืนยันครับว่าทำให้ภาพกว้างขึ้นและสวยขึ้นครับแล้วก็มาถึงเลนส์ตัวสุดท้ายตัวที่3ครับบอกเลยว่าเลนส์ตัวนี้ขวัญใจวัยรุ่นแน่นอนครับสำหรับใครที่ชอบถ่ายภาพพอร์เทรตครับเพราะว่าเลนส์ตัวนี้นะครับเลนส์โบเก้ไว้สำหรับถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์เลนส์ตัวนี้จัดให้ครับความละเอียดนะครับ2ล้านพิกเซล f/2.4 นะครับบอกเลยว่าสามารถถ่ายภาพพอร์เทรตสวยๆได้แบบไม่ต้องง้อกล้องโปรเลยครับสำหรับใครที่สนใจเจ้า Huawei Nova 4ตัวนี้นะครับและยังอยากรู้ว่าราคาของมันนั้นราคาเท่าไหร่นะขอบอกเลยครับว่าไม่แพงอย่างที่คิดครับเพราะว่า Huawei Nova 4ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 16,990 บาทเท่านั้นนะครับถ้าถามผมเนี่ยผมว่าคุ้มจริงๆครับกับโทรศัพท์ที่ไปทั้งถ่ายรูปได้ครับเล่นเกมก็ไม่กระตุกแถมดีไซน์ก็สวยชีวิตต้องการอะไรมากกว่านี้ครับผมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของเจ้า Huawei Nova 4ตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ bananastore.com นะครับแล้วก็คลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปแล้วนะครับสำหรับ100ล้านรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนะครับกด Subscribe ให้กับ Channel เราด้วยนะครับแล้วก็เช่นเคยครับอยากได้รีวิวสินค้าจากร้าน Banana ตัวไหนพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปครับสำหรับวันนี้100ล้านรีวิวนะครับก็คงต้องขอลาไปแล้วนะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับหิวครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ